หลังจากที่มีการประชุมกันภายในร้านอาหารกันสักประมาณชั่วโมงนิดๆดน,นะครับ<ะ>หลังจากที่มีการประชุมก็ ประชุมเรื่องหลักๆสําคัญก็อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปก็คือเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าหลายๆคนเนี่ยสื่อบางสํานักเขาพูดถึงคําว่า MOU เลยนะครับว่าอาจจะมีเรื่องของสัญญาที่ไม่ใช่สัญญาใจแต่เพียงอย่างเดียวและ,ะน่าจะมีการจับเซ็น MOU กันด้วยสําหรับในเรื่องนี้เนี่ยหลายๆพรรคการเมืองก็ยืนยันนะครับว่าบรรยากาศของการพูดคุยเมื่อวานนี้เป็นไปนอย่างราบรื่นทีเดียวนะครับหลังจากที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยนะครับก็หลังจากที่มีการพูดคุยกันเรียบร้อยออกมาจากร้านก็ออกมาเปิดเผยยภาหลัังนะครบ ก่อนที่จะเดินทางกลับจากเรื่องของการหารือของทั้ง6พักในการจัดตั้งรัฐบาลว่าที่เดินทางมาในครั้งนี้นะครับที่ต้องเดินทางกลับก่อนเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีธุระส่วนตัวพร้อมกับบอกสั้นๆว่าบรรยากาศดีราบรื่นนะครับแต่ว่าต้องรีบกลับเพราะว่ามีนัททานข้าวกับเพื่อนที่มาช่วยหาเสียงครับ แต่หลังจากที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เดินทางกลับไปไม่นานดักนักกับทางด้านของนาวากาตรีสิทธาธิวารีเลขาธิการพักไทยสร้างไทยก็ได้เดินทางมาที่ร้านนะครับที่มีการหารือของทั้ง6พรักการเมืองคือคุณสิทธานเนี่ยมาทีหลังกันนะครับแล้วก็ได้มีการตอบคําถามกับสื่อมวลชนถึงเรื่องของท่าทีของบรรดาสอวอด้วยนะครับในการโหวตลงคะแนนะเรื่องนายกรัฐมนตรีคือคุณสิทธาเนี่ยบอกว่าได้ไปออกรายการโทรทัศน์มาสรายการแล้วก็ได้ไปพบกับสอวอรวมทั้งได้พูดคุยด้วยเหตุและก็ผ ซึ่งท่าทีของสวโดยเฉพาะท่านกิติศักดิ์รัตนวราหะเองเนี่ยท่านก็มีท่าทีที่อ่อนลงด้วยนะครับคือถ้าเกิดจะกล่าวถึงท่านกิติศักดิ์รัตนวราหะเนี่ยก่อนหน้านี้มีการไปให้สัมภาษณ์สื่อหนึ่งเหมือนกันซึ่งท่านก็ให้เหตุผลนะครับในเรื่องของการที่สวจะโหวตหรือไม่โหวตการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับ ทางด้านของนายกันวีสืบแสงนะครรองหัวหน้าพักเป็นธรรมหลังจากที่หารือร่วมกับ6พักการเมืองก่อนกลับเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยเช่นกันนะครับคือคุณกันวีเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการพูดคุยในยครั้งนี้ว่าพูดคุยในยเรื่องของกรอบการทํางานร่วมกันโดยจุดหมายเนี่ยก็คือการปักธงประชาธิปไตยส่วนเรื่องของรายละเอียดของ MOU นั้นเนี่ยให้รอถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันนี้นับช่วงสายๆประมาณ10บโมง สว่วรรเรื่องสอวอเป็นสิ่งที่ทุกพักตอนนี้ยังกังวลอยู่นะครับแต่ว่าทุกพักก็มีเจตจำนงร่วมกันที่จะช่วยกันนะครับค่ะทางด้านของคุณหมอชนน่านนะครับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยหลังจากที่เดินออกมาจากร้านนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดถึงรายละเอียดของการหารือของพักร่วมในครั้งนี้ แต่ก็เปิดเผยว่าจะมีอีกสาพักการเมืองที่แสดงความจำงที่จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลหนึ่งในนั้นเนี่ยคือพักพลังสังคมใหม่นะครับซึ่งตัวท่านคุณหมอเองเนี่ยก็รู้จักนะครับเพราะว่าหัวหน้าพักเนี่ยเป็นคนจังหวัดน่านเหมือนกันแต่ทั้งนี้เนี่ยก็ได้แต่นำให้ไปประสานโดยตรงกับนายพิธาลิ้มเจริญรัฐนะครับหัวหน้าพักเก้าไกลด้วยตนเองเพราะว่าหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับค,คือก็เรียกได้ว,ว่าคุณหมอชนน่านก็เป็นสะพา,านให้แล้วกันนะครับใช่ค่ะ